น้องไก่ดิสรูทนะคะจากในสวนที่แม่จงพ่อเดวิดปลูกเขาใส่ผักดิสรูทเนี่ยมีประโยชน์ทางอาหารเยอะแยะปลูกไม่ยากอากาศร้อนก็ปลูกได้ด้วยนะคะถ้าอยากจะปลูกดิสรูทลองไปหาเซิร์ชอ่านดูวิธีการต้มฉับฉ่ายของแม่จงอันนี้ก็มีไก่นะคะไก่ทั้งหมดประมาณ2กิโลแม่จงใส่ไก่เยอะผักในสวนประมาณ1กิโลดิสรูทหัวใหญ่ๆเลยนะคะแม่จงเอามาหั่นแล้วก็มีกระเทียมรากผักชีพริกไทยตำให้เข้ากันนะคะเราก็เอาพริกไทยรากผักชีกระเทียมมาผัดกับน้ำมันผัดกับไก่ผัดกับผักเติมน้ำให้ท่วมแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงให้ผักมันนิ่มนะคะปรุงรสด้วยชิคเก้นสต็อกนะคะผงไก่1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายใส่ลงไปสักช้อนโต๊ะแล้วก็ชิมรสชาติให้เข้ากันให้ดีอ้าวน้องหมาเห่าอีกแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเอารากผักชีไม่ใช่รากผักชีผักชีในสวนค่ะมาหั่นโรยรับรองว่าอร่อยค่ะอันนี้รสชาติจะออกหวานหวานนะคะเพราะว่าบิสรูทของเรามันออกกรอบกรอบหวานหวานแต่ตอนนี้เคี่ยวมาประมาณ45นาทีนิ่มแล้วนะคะทำไม่ยากค่ะลองเปลี่ยนผักดูนะคะฉับฉ่ายของแม่จงจะเป็นสีแดงก็เป็นสีของบิสรูทนะคะเห็นไหมว่าน่าทานขนาดไหนกำลังเดือดเอาผักชีเก็บมาต้นใหญ่ๆเลยโรยลงไปนะคะโรยลงไปให้น่าทานจะหอมผักชีนะคะจนก็จะโรยลงไปหอมมากค่ะสีสันจากบิสรูทผักในสวนทั้งหม้อเลยนะคะผักชีอย่างที่ได้ทำคลิปออกไปแล้วนะคะต้นบิสรูทนี้ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่ต้นใหญ่นะคะเป็นหัวปลูกไม่ยากปลูกขึ้นดีในอากาศหนาวแต่ถ้าอากาศร้อนก็พอได้แต่หัวไม่ใหญ่นะคะลองไปดูคลิปแม่จงเมื่อไม่กี่วันนะคะที่เป็นคลิปของบิสรูทแล้วคุณจะรู้ว่าบิสรูทนี้มีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารมากมายเอามาทำอาหารอร่อยอันนี้ได้อากาศดีหัวของเขาเติบโตเจริญแข็งแรงนะคะออกมากรอบหวานสีสดใสค่ะมันเป็นที่อากาศแล้วก็วิธีการปลูกด้วยเข้าไปดูคลิปใต้วิดีโอได้เลยล้างนะคะล้างวิสรูทแล้วก็ปอกเปลือกแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ในฉับฉ่ายดูว่าจะกินรสชาติเป็นยังไงนะคะล้างทั้งสองหัวเลยแม่จงจะวางลิงก์เกี่ยวกับบิสรูทและคุณประโยชน์ที่เราได้เป็นสารอาหารในใต้คลิปวิดีโอดูกันได้นะนี่แม่จงก็ตัดเป็นหัวนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเอาไปต้มในฉับฉ่ายออกมาสวยต้มไม่นานก็สุกแล้วค่ะอันนี้ก็หม้อฉับฉ่ายนะคะยังไม่ได้ใส่ซีอิ๊วไม่ได้ใส่อะไรเลยยังไม่ได้ปรุงเทลงไปเลยนะคะเทบิสรูทใส่ลงไปเลยฉับฉ่ายบิสรูทกับผักที่ปลูกในสวนเดี๋ยวรสชาติเป็นไงค่อยว่ากันแม่จงลองเอาบิสรูทมาต้มฉับฉ่ายเป็นครั้งแรกรสชาติออกมาอร่อยค่ะหวานบิสรูทไม่มีกลิ่นเข้ากันได้ดีกับผักซิลเวอร์บริดจ์ที่ปลูกเองซึ่งมีคุณค่าทางอาหารเยอะเป็นผักจากสวนของเราได้โปรตีนจากไก่ด้วยค่ะวันนี้ถ้าหาผักที่จะต้มจับฉ่ายในเทศกาลกินเจไม่รู้ว่าจะกินผักอะไรหรือว่าเบื่อผักซ้ำๆซากๆลองหาบิสรูทมาต้มผสมลวนลงไปในฉับฉ่ายนะคะจะได้รสชาติที่แปลกไปอีกนะคะเป็นรสชาติที่อร่อยรับรองได้ทุกคนจะชอบนะคะเป็นบิสรูทนี้เป็นพืชที่เป็นผักที่มีประโยชน์มีคุณค่าสารอาหารเยอะเลยค่ะเอาบิสรูทมากินเจกันค่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแม่จงด้วยนะคะขอบ